สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายวันนี้พี่เป้าก็กลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับกับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็พอจะมีเวลามาทำคลิปนะครับก็คือ เกี่ยวกับเรื่องการใช้โปรแกรม Tekla Structure นะครับตอนนี้มันก็ในช่วงของตัวภาพผนวกเพราะว่าไอ้ตรงที่มันการใช้โปรแกรมหลักๆเนี่ยมันก็เสร็จไปหมดแล้วล่ะไอ้คลิป36 37คลิปที่ออกมาน่ะที่เหลือมันก็จะเป็นวิธีการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นภาคที่แบบว่าอะไรอะความเข้าใจให้มันลึกขึ้นไปกว่าเดิมนะครับในคลิปต้นๆเนี่ยผมเคยพูดอยู่เรื่องนึงก็คือว่าเวลาเราลากการใส่เมมเบอร์ครับเราลากใส่เมมเบอร์เนี่ยผมบอกว่าให้ลากไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับให้ลากจากซ้ายไปด้านขวามือนะครับให้สังเกตจากพอยต์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่าจุดสีเหลืองๆเนี่ยอยู่ตรงด้านซ้ายมือแล้วก็จุดสีม่วงๆเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือเวลาลากจากด้านล่างนะครับในแนวแนวตั้งก็ให้ลากจากข้างบนไอ้จากข้างล่างขึ้นข้างบนลักษณะแบบนี้นะครับให้ลากจากข้างล่างขึ้นบนลักษณะแบบนี้นะครับวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรผมก็แค่ได้บอกว่าแนะนำให้ลากลักษณะแบบนี้แล้วผมบอกว่าเดี๋ยวมีเวลาเราจะมานั่งคุยกันนะครับวันนี้เราก็มีเวลาว่างแล้วนะครับพี่เป้าก็จะมาคุยให้พวกเราฟังนะครับว่าทำไมจะต้องลากแบบนี้นะครับเวลาเราหลักการในการเขียนแบบอะครับถ้าคุณเขียนแบบโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคุณจะมองเนี่ยขึ้นไปทางด้านเหนือลักษณะแบบเนี้ยอย่างเช่นเวลาคุณจะ create คุณจะสร้าง drawing ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะมองแล้วว่าให้มันตั้งขึ้นทางด้านเนี้ยครับเหมือนกับสมมติว่าคุณยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณก็มองทางด้านนี้เวลาแนวตั้งเหมือนกันนะครับคุณก็จะยืนอยู่ด้านนี้แล้วคุณก็มองทะลุกลับมาด้านนี้นะครับเสมอครับหลักการเขียนแบบเราจะนี่คือหลักจริงๆตอนที่คุณเขียนด้วยมือเขียนด้วยออโต้แคสก็ตามเนี่ยคุณก็จะต้องมองแล้วคุณก็ตัดเข้าในลักษณะแบบนี้นะครับเทคล่าก็เหมือนกันแต่เทคล่ามันจะต่างตรงที่ว่าเวลามันจะสร้างวิวนะครับ create วิวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับโดยการที่ว่าเรารู้อยู่แล้วนี่ครับแล้วเมื่อเราคลิกไปที่พาร์ทใดๆก็ตามแล้วเราคลิกไปที่เมาส์นะครับด้านขวาแล้วคุณก็สั่ง create วิวขึ้นมาเนี่ยนะครับเวลาเทคล่าเนี่ยเวลาเขาสร้างวิวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะสร้างจากมุมลากจุดที่1ไปก่อนเขาจะเอาจุดที่1เนี่ยมาไว้ทางด้านซ้ายเสมอนะครับจุดที่1มาวางไว้ด้านซ้ายเสมอมาดูอันนี้กันอันเนี้ยผมใส่มาโครไปนะครับมาโครจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นแบบรอยตัดนะครับตัดก็คือว่าให้มันเห็นว่ามีรอยตัดที่บีมที่เมมเบอร์ครับแสดงว่าในบีมของเราเนี่ยเมมเบอร์ตัวนี้ด้านหนึ่งปลายด้านหนึ่งเนี่ยจะมีรอยตัดและปลายด้านหนึ่งจะไม่มีรอยตัดนะครับผมทำแบบฝึกหัดเนี้ยไอ้ทำบีมลักษณะเนี้ยเพื่อจะมาอธิบายเรื่องนี้ครับคราวนี้ตัวเนี้ยปลายด้านซ้ายมือเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะไม่มีแนวตัดนะครับด้านขวามือด้านบนเนี่ยครับด้านบนตรงเนี้ยจะมีการตัดบีมเข้าไปแล้วเวลาผมสั่ง create view จะเป็นยังไงครับนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะ create เหมือนกับเรามองเข้าไปอะครับเวลา create view อย่างที่ผมบอกครับเขาจะเอาจุดเนี้ยจุดทางด้านหนึ่งเนี่ยมาวางทางซ้ายเสมอนะครับสีม่วงเป็นขวาเสมอจะเป็นจุดที่2นะครับเวลาเราสั่ง create นะครับ view ลักษณะแบบนี้เอาขึ้นมาดูเห็นไหมครับทางซ้ายก็จะเป็นสี เป็นสีเหลืองนะครับทางขวามือก็จะเป็นสีชมพูคราวนี้เวลาเรามองเข้าไปเราก็ไม่งงเราก็ไม่สับสนเพราะพฤติกรรมเราถูกฝึกให้มาเวลาเราอ่านแบบเราดูแบบอย่างเงี้ยครับบางครั้งในเวลาคุณดูแบบเยอะๆเวลาคุณไล่แบบดูนะครับคุณจะรู้ว่าฝั่งซ้ายอยู่ทางไหนฝั่งขวาอยู่ทางไหนนะครับในขณะเดียวกันผมก็จะเขียนตัวเนี้ยเมมเบอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเขียนจากด้านเราด้านบนลงมาด้านล่างลักษณะแบบเนี้ยจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวพอยต์เหลืองเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะครับพอยต์ชมพูก็จะอยู่ด้านล่างซึ่งเป็นจุดที่2นะครับคราวนี้ถ้าหลักการเขียนแบบจริงๆเนี่ยเวลาเรายืนเราต้องยืนเหมือนกับเรายืนอยู่ตรงนี้แล้วเรามองเข้าไปที่บีมตัวนี้เพราะฉะนั้นจุดชมพูจะต้องอยู่ด้านซ้ายมือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะสั่ง create view ขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับจุดชมพูไปอยู่ทางด้านขวามือและจุดสีเหลืองไปทางด้านซ้ายมือเห็นไหมครับที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ก็คือว่าเทคล่าจับ first point มาเขียน view ก่อนจะเอาข้อจับเอา first point เนี่ยมาอยู่ซ้ายมือเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาคุณทำโมเดลใหญ่ๆครับคุณจะงงว่าเฮ้ยตกลงเรามองไปทางไหนกันแน่นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับในแนวนอนนะครับผมเคลียร์ตรงนี้สังเกตว่ามุมตัดด้านนี้จะตัดบีมด้านนี้จะไม่ตัดนะครับก็นะครับผมเคลียร์วิวขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับ
ในมุมนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าทางซ้ายมือซึ่งมีลักษณะการตัดเนี่ยจะเห็นแบบนี้แบบนี้คือการมองวิวที่ถูกต้องนะครับไม่งงนะครับพอมาด้านนี้ปุ๊บเนี่ยพอผมครีเอทวิวลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเขาเอารอยตัดตรงนี้มันเหมือนกับเราไปยืนกลับข้างแล้วมองกลับมาทางด้านนี้ครับมันไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าคุณบอกคุณรับได้คุณดูได้คุณเข้าใจกับมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับคุณจะเขียนซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายมันก็ไม่ใช่ประเด็นนะครับมันก็ใช่ประเด็นถ้าเกิดคุณบอกคุณเข้าใจแต่ผมว่านะครับในสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเราจะต้องเขียนล่าจากซ้ายไปขวาล่างขึ้นบนเพราะว่าเราเขียนวิวจะได้ไม่งงด้วยไม่หลงด้วยนะครับคราวนี้มาถึงตัวดออิ้งนะครับผมจะสร้างดออิ้งตัวนี้ขึ้นมาสักตัวนึงนะครับผมลบดออิ้งทิ้งก่อนเมื่อกี้ก่อนจะทำคลิปวิดีโอก็ลองเทสดูแล้วนะครับกลัวหน้าแตกเหมือนกันนะครับผมก็สร้างดออิ้งนะครับเกลี่ยตัว SMB ดออิ้งขึ้นมานะครับชื่อบีมนะครับนะครับชื่อบีมนะครับนะครับเห็นไหมครับ เวลาบีมเขาเขียนวิวมาให้เนี่ยเวลาเทคล่ามจับเขียนวิวมาให้มาครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะถูกจับมาก่อนเสมอนะครับเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือที่เรามีรอยตัดเนี่ยมันก็จะเอาขึ้นมาก่อนเสมอเพราะอะไรครับเพราะจุดนี้เนี่ยตรงฝั่งนี้เนี่ยเป็นจุด first point นะครับพิสูจน์จริงไม่จริงนะครับพิสูจน์ว่าจริงไม่จริงนะครับ drawing นี้เนี่ยนะครับพอผมเสด็จมาที่มุมนี้เห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือจะโดนตัดนะครับคราวนี้ผมมา create ตัว drawing ตัวนี้เหมือนกันนะครับ create SMB drawing ตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวใหม่ที่ขึ้นมาเห็นไหมครับเวลาจับทิศอย่างเงี้ยนะครับทางนี้ก็อยู่ขวามือเวลาคุณมองคุณก็เวลาคุณเช็คงานคุณมองไปที่งานปุ๊บคุณก็จะไม่หลงประเด็นนะครับไม่หลงประเด็นนะครับมาดูคราวนี้ตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้เขียนแบบเอาพอยต์เนี่ยพอยต์สีเหลืองไว้ด้านบนก็คือจุดที่1ไว้ด้านบนแล้วจุดที่2ไว้ด้านล่างเวลาลากเขาลากแบบนี้นะครับลากบนลงล่างแบบนี้นะครับลากลงลงล่างแบบนี้ถามพอลากลงลงล่างแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเขาเขียนดรออิ้งมาให้คุณเขาเขียนยังไงครับนะครับเขาก็จะเขียนลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆแล้วรูปนี้ผิดข้างนะครับผิดด้านนะครับผิดด้านนะครับผิดด้านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามองจากทางด้านนี้เข้าไปเนี่ยไอ้ตรงที่มันรอยตัดมันควรจะดูอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับรอยที่คอปดันมาอยู่ขวามือเพราะอะไรเพราะเทคล่าเขาพยายามจะจับตัวจุดที่1อ่ะครับจุดพอยท์ที่1มาเป็นเริ่มต้นเสมอนะครับประมาณว่าอย่างนั้นนะครับก็ทั้งแนวนอนแนวละแนวตั้งครับเหมือนกันตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองตรงขึ้นไปอย่างนี้เนี่ยรูปที่ออกขึ้นมาไฟล์ปลายตัดจะต้องอยู่ฝั่งนี้ตัวที่ถูก notch จะต้องอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับปลายพาร์ท เห็นไหมครับเขาก็กลับเอาด้านทางด้าน notch เนี่ยมาอยู่ทางซ้ายมือให้อีกนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันการที่เราเขียนลงไปเนี่ยเราเขียนลงไปเนี่ยการลากจุดที่1จุดที่2มันเป็นเจตนาด้วยมันเป็นการกำหนดทิศทางของตัวการ create drawing ด้วยนะครับว่าเราจะ create drawing แบบไหนลักษณะไหนมุมมองของเราเป็นยังไงนะครับก็คือเรามองสวนกลับขึ้นเราจริงๆอ่ะที่ถูกต้องเราควรจะต้องมองสวนกลับไปทางด้านนี้ไม่งั้นมันงงนะครับประมาณว่าอย่างเงี้ยนะครับมีเรื่องอื่นจะพูดอีกไหมมันก็มีนะครับในส่วนของตัวพวกนี้พวกลักษณะแบบนี้ผมก็จะจั่วหัวอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็มาถามกันในเว็บแล้วกันเพราะถ้าถามตอนนี้ถ้าให้ผมอธิบายผมก็อธิบายได้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนถ้าเกิดใครมีคำถามมากกว่านี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมก็จะพูดต่อในส่วนของตรงนั้นให้เนี่ยตอบคำถามในแต่ละประเด็นไปแต่นี่คือพื้นฐานคือหลักการคือความเข้าใจของตัวการสร้างตัวบีมเวลาเราสติ๊กบีมทำไมต้องสติ๊กเมมเบอร์เนี่ยทำไมต้องซ้ายไปขวานะครับล่างขึ้นบนนะครับแล้วถ้าพยายามทำให้เหมือนกันนะครับมีทิกอยู่นิดนึงก็คือว่าเวลาทิกผิดแล้วเนี่ยนะครับเวลาทำผิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีมาโครอยู่ตัวหนึ่งนะครับมาโครอยู่ตัวเนี้ยเป็นสแตนดาร์ดของเทก้าเลยนะครับมันชื่อว่า Swap Handle นะครับ Swap Handle ก็คือตัวนี้นะครับเวลาคุณบอกเฮ้ยตายนะครับ White Grid นะครับสติ๊กโมเดลผิดแล้วทำยังไงต้องไปหมุนโรเทตหรือว่าจะต้องไปกลับซ้ายไปขวาหรือว่าลบจนทิ้งไม่จำเป็นนะครับถ้าเราสั่งแมคโครแล้วก็สั่งรันลักษณะแบบนี้นะครับสั่งสวายแพนเดิลปุ๊บเห็นไหมครับจุดเนี้ยมันจะเปลี่ยนจากจุดสีเหลืองเป็นจุดสีชมพูทันทีมันจะสวายให้เองโดยอัตโนมัติ
แล้วเดี๋ยวดออิ้งเนี้ยเรามาครีเอทอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับเมื่อกี้ว่าดออิ้งนี้เนี่ยตอนที่เราครีเอทเนี่ยนะครับมันจะอยู่จากซ้ายไปขวานะครับอันเนี้ยถูกต้องแล้วเห็นไหมครับมันกลับให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าดออิ้งมันถูกแก้ให้นะครับมันก็ทำการโคลนนิ่งดออิ้งใหม่ให้เลยนะครับเพราะมันถือว่าของเก่าไม่ถูกนะครับนะครับประมาณว่าอย่างนั้นนะครับโอเคไหมครับใครมีคำถามอะไรจะถามก็ ลองฝึกดูลองทำความเข้าใจกับมันดูนะครับไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของในโหมดของการที่ว่าจะทำยังไงให้โมเดลเราดูดีมีความถูกต้องมีความเป็นคลาสสิกนะครับมีความเข้าใจในการทำโมเดลนะครับหลังๆเนี่ยมันจะต้องเริ่มมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะนะครับหลังๆจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะแน่นๆขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะครับไม่ต้องตกใจนะครับลองดูตามลองทำตามแล้วลองนึกตามดูนะครับมีคำถามอะไรก็ถามมันเข้ามานะครับตอบได้ก็จะตอบนะครับก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ยังเหนียวแน่นเป็นแฟนสายันนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่มีโอกาสก็กลับมาพบกันอีกนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายลาก่อนนะจ๊ะจุ๊บๆ